สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโอเด็ดเจอคุณแม่จอบฟ้องชาวเน็ตชี้มูลแม่ฟ้องได้ไหมจู่ๆก็งานเข้าเมื่อโพสต์ฟาดถึงชายปอปาไปทางนางแบบนักแสดงสาวโอเด็ดโอเรียสแจ็คโคมินได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงคดีแตงโมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าก็ว่าจะไม่แล้วนะแต่ที่ฟังแม่แตงโมสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วคันปากมากผู้ชายตัวปอปากก็แฟนเก่าเราตอนแหละทั้งบ้านจนกระทั่งต่อมาโอเด็ดได้เคลื่อนไหวครั้งผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าพี่ๆนักข่าวบอกคุณแม่จะฟ้องพี่ฟ้องมาจ้าเราจะได้รู้กันว่าใครเงินหนากว่าใครบลอทนายพี่พร้อมค่ะทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นบอกว่าสุดอ่ะกอดน้องค่ะคุณแม่อีกท่านบอกว่าคุณแม่เจอคุณแม่อีกท่านบอกว่าเธอคือความหวังของหมู่บ้านอีกท่านบอกว่าได้กลิ่นคนร้อนเงินนะคะมีอีกท่านบอกว่าฟ้องเก่งอีกท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะอีกท่านบอกว่าฟ้องไม่ได้หรอกเพราะเด็ดโพสต์ที่เมืองนอกราชอาณาจักรไทยน่ะเป็นต้นซึ่งงานนี้ก็ต้องรอคุณแม่ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งนะครับว่าจ่อฟ้องจริงหรือไม่อย่างไรและมีความคืบหน้าอย่างไรเราจะรีบอัปเดตให้ทราบทันทีครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ